ข้ามมาที่ภาคใต้บ้างนะครับคุณแอมครับค่ะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทัพ EN พัทลุง FC นะคะหลังจากพักเล็กแรกไปรั้งอยู่ในอันดับ10ของตารางลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในขณะนี้นะคะล่าสุดตอนนี้ค่ะเตรียมที่จะมีการปรับกลยุทธ์นะคะจะดึงเอานักเตะคาเมรูนเข้ามาเสริมทัพไม่เพียงเท่านี้ยังจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะหลักในทีมด้วยค่ะเป็นข่าวที่ดีนะครับสำหรับทีมพัทลุง FC นะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับสอนจอป้อมวิสิตการจะโนพาดนะครับผู้จัดการทีมพัทลุงก็เปิดเผยว่าสำหรับเป็นเล็กที่2เนี่ยได้คว้าตัวอองรีจ็อบนะครับนักเตะดาวรุ่งจากแคเมรูนซึ่งต้องบอกว่าเขาเล่นได้ทั้งตำแหน่งของกองกลางตัวรุกแล้วก็หน้าเป้าด้วยแล้วก็ตรงกับตำแหน่งที่ตอนนี้ทีมกำลังขาดอยู่พอดีซึ่งทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วและกำลังมองหาตัวเสริมทีมที่จะมาสามารถเป็นตัวหลักช่วยทีมได้อีกประมาณ 1-2 ตำแหน่งนะครับแทนที่ของเกริกพลแก้วเหมือนคนนี้เนี่ยไปติดภารกิจรับใช้ชุดมหาวิทยาลัยอาเซียนแล้วก็คัดเลือกเก็บตัวชุดซีเกมด้วยครับทำให้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทีมในเล็กที่สอบได้กับพัทลุง FC ครับนอกจากนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของทีมบริหารของทีมพัทลุงนะครับเตรียมที่จะปรับฐานเงินเดือนให้ตัวหลักของสโมสรนะครับที่เล่นอย่างสม่ำเสมอนั้นมีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็จะสนับสนุนจากฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวางโครงสร้างและต่อยอดไว้ในฤดูกาลหน้าอย่างมีระบบด้วยนะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของพัทลุงนะครับวันที่9กรกฎาคมจะเปิดบ้านเจอกับพังงาทีมอันดับ11ของตารางเวลา6โมงตรงเลยครับคือน่าสนใจว่าช่วงมหาลัยอาเซียนช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่6กรกฎาคมจะมีผู้เล่นหลายคนในดิวิชั่น2นะครับที่ไปรับใช้อย่างเช่นจำซีมเซตเองหลายคนเลยนะฮะที่ต้องไปรับใช้ชาติในกีฬามหาลัยอาเซียนนะครับก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการทีมและการโรเตชันนักเตะเองแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เห็นถ้าพูดถึงมุมมองของพัทลุง FC ในการมองไปถึงฤดูกาลหน้าในการมองเป้าหมายว่าฤดูกาลหน้าทีมดิวิชั่น2เองก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขในเรื่องของคาปาซิตี้อันนี้เขามองไปถึงตรงจุดนั้นเลยเพราะว่าพัฒนาไปอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงไปเป็นระบบด้วยเหมือนกันนะครับ